ย่างที่ผมเกริ่นกันไปนะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิด19ณตอนนี้เองครับมีการระบาดกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็เป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนะครับในโรงเรียนเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการเปิดเรียนกันแล้วก็อยากให้มีการฉีดวัคซีนครับแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นประจำปีกลุ่มเสี่ยงด้วย608อ่ะไปดูเรื่องนี้กันครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็เน้นย้ำครับคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง608คือกลุ่มอายุ60ปีกลุ่ม7โรคเรื้อรังครับและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เร่งฉีดวัคซีนทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตแล้วก็ป้องกันหลังเปิดภาคเรียนในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาหากพบนักเรียนป่วยจำนวนมากครับอาจให้หยุดเรียนเป็นรายห้องหรือชั้นเรียนไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียนนะครับแล้วก็แจ้งสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคโดยเร่งด่วนด้วยนะครับโดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะได้ระบุว่าปัจจุบันผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยระหว่างวันที่14ถึง20พฤษภาคม2566พบจำนวนผู้เสียชีวิต64รายเฉลี่ยวันละ9รายค่ะส่วนใหญ่อายุมาก70ปีขึ้นไปและไม่ยอมรับวัคซีนพบการระบาดลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มวัยทำงานนักเรียนและในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นมีการกระจายของผู้ป่วยในหลายจังหวัดค่ะสายพันธุ์ที่พบการระบาดเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ย่อยอื่นจากต่างประเทศมีการระบาดเพิ่มทั้งในเมืองแล้วก็ชนบทตามมาด้วยจำนวนผู้ป่วยอาการหนักที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ